ฝนก็จะตกน้ำก็จะท่วมเมียก็จะเอาฉันมารองเท้าโอเคไม่เป็นไรครับผมพอดีมีไม่อัดอยู่นะครับเป็นไม่อัด YS เดี๋ยวเราก็จะใช้ไม่อัดตัวเนี้ย1แผ่นนะครับผมทำให้ได้ชั้นรองเท้าให้ได้1ตัวนะครับผมทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสายฝนโปรยปรายนะครับก็ไม้เปียกหมดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่อัด YS เนี่ยเขาจะทำมาจากไส้ไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะครับผมเป็นไม้ที่เนื้อค่อนข้างแข็งนะครับมันก็จะสามารถที่จะทนน้ำในระดับหนึ่งได้นะครับไม้หนึ่งแผ่นเราก็จะแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันนะครับผมมันก็จะได้ชิ้นละประมาณ30เซนนะครับเราก็จะเอา4ชิ้นเนี่ยไปประกอบเป็นชั้นวางรองเท้านะครับผมเดี๋ยวเราดูนะว่าจะทำไงไปเดี๋ยวอันนี้เป็นความสูงมันนะครับผมก็เท่ากับว่าเราใช้ไม้ไปละหนึ่งแถวได้ตัวบนตัวล่างแล้วก็ตัวตั้งทีนี้เราก็ประกอบ3ชิ้นนี้เข้าด้วยกันก่อนครับโอเคผมเราได้โครงแล้วเบื้องต้นนะครับผมมันก็จะเป็นความสูงตรงนี้อันนี้ด้านบนแล้วก็ฝั่งนี้ด้านล่างนะครับผมแต่ว่ามันยังตั้งไม่ได้เพราะว่ามันยังแบบไม่มีตัวค้ำเดี๋ยวเราจะต้องมีแผ่นหลังแผ่นหลังตรงนี้นะครับผมเราจะตัดแผ่นหลังมาใส่โอเคผมตอนนี้เราก็ได้เป็นตัวโครงที่ตั้งได้แล้วเดี๋ยวตั้งให้ดูเป็นอย่างนี้นะทีนี้ก็เหลือในส่วนของชั้นวางนะครับผมเมื่อกี้เราเหลือไม้อยู่2 แถวนิดๆนะครับผมเราก็จะเอามาซอยแล้วก็ตัดสลับเป็นชั้นวางรองเท้าหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด เจ็ด สอง สิบสี่นะครับผมก็วางรองเท้าได้14คู่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะไม้หนึ่งแผ่นนะครับผมทีนี้มีเพื่อนถามมาว่าไม้ตัวนี้สามารถที่จะโดนน้ำได้ไหมนะครับผมโอเคโดนน้ำไม่พอนะครับพอดีตอนนี้กำลังมีน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปแช่น้ำให้ดู1คืนเลยแล้วพรุ่งนี้มาดูกันนะฉีดไปเลยครับผมได้โดนน้ำแบบเต็มที่เลยส่วนข้างล่างนะเดี๋ยวเปิดน้ำแช่นี้ให้เต็มอ่างเลยเดี๋ยวคืนนี้ฝนตกมาอีกเพราะว่าช่วงนี้พายุอะไรนะยางหีเหรอเชียงรายกำลังน้ำท่วมเลยน่าสงสารมากเลยเพราะว่าโหหนักมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตัวไม้อัดของ YS เนี่ยมันจะบวมไหมนะครับผมแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นพวก SMR หรือว่าปาร์ติเคิล MDF อะไรพวกเนี้ยบวมแน่นอนไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมแต่นี่เราจะแช่ไว้จากเนี้ยไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะประมาณ10-15ชั่วโมงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาดูกันครับโอเคครับผมหลังจากผ่านไป1คืนนะครับผมนี่นะที่เราแช่ไว้วันนี้แดดดีมากเลยดูนะครับผมด้านบนที่เราเอาน้ำฉีดเมื่อวานเนี่ยก็ดูปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยที่เราแช่น้ำไว้ทั้งคืนเลยจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ15ชั่วโมงได้ก็ยังดูปกติดีนะครับเดี๋ยวเราลองเอาขึ้นมาดีกว่าโอ้โหไม่มีอาการบวมไม่มีการลอกเลยนะครับผมเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะครับความหนายังเท่าเดิมเลยถ้าเกิดมันบวมอ่ะความหนามันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้เท่าเดิมเลยนะครับตรงนี้คือแช่น้ำเต็มๆเลยนะแล้วส่วนที่น้ำซึมก็ยิ่งไม่เป็นไรเลยเนี่ยตรงนี้น้ำซึมไปคืนนึงนะครับผมส่วนด้านบนสุดนู่นก็คือแค่น้ำผ่านๆที่เราฉีดก็ไม่เป็นไรเลยครับผมก็แสดงว่าตัวไม่อัด YS เนี่ยสามารถที่จะโดนน้ำขังน้ำแช่ได้อยู่พอสมควรนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ย1คืนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับผมถ้าเกิดน้ำท่วมหรือว่าอะไรเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆ1วันเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับผมไม่เหมือนกับพวก MDF SMR หรือว่าปาร์ติเคิลอะไรพวกนี้รับรองได้ไม่กี่ชั่วโมงบวมแน่นอนนะครับผมก็ฝากไม่อัด YS ไว้ด้วยนะครับคิดถึงไม้อัดนะครับต้องการงานบิวอินหรือว่างานฟินิเจอร์ก็ใช้ไม้อัด YS ซึ่งเป็นไม้อัดที่มีไส้ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นไส้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมมันก็จะทนหน่อยนะครับผมทั้งแข็งแรงด้วยทนน้ำทนแดดทนฝนด้วยนะครับผมอย่าลืมครับผมใช้ไม้อัด YS ครับ